จังหวัดสิงห์บุรีท่านในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ทต.ภาคกลางตื่นเต้นกับงานครั้งนี้ไหมครับมีไหมนะครับเดี๋ยวผมขอไม้ด้วยนะโอ้ยให้ผมถามตั้งนานเราช้าตลอดเลยผมถามท่านขอก่อนเลยว่างานครั้งนี้ตื่นเต้นขนาดไหนครับกับการจัดงานครั้งนี้ครับครับอยากจะบอกอย่างนี้นะฮะว่าจริงสิงห์บุรีเนี่ยคือรักแรกพบของผมเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางจังหวัดแรกที่ผมไปคือสิงห์บุรีนะครับแล้วก็คิดว่าจังหวัดนี้มีศักยภาพมากๆนะครับแล้วศักยภาพของสิงห์บุรีเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในสถิติของนักท่องเที่ยวในช่วงมกราถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่สิงห์บุรีมากกว่า 240,000 คนนะครับก็สร้างรายได้มากกว่า350ล้านบาทนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นศักยภาพของเมืองรองนะครับก็ต้องยอมรับว่าสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองรองนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับที่หน่วยงานภาครัฐอย่างททแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนนะครับซึ่งก็เกิดงานอย่างเช่นงานแสงสีสิ่งนี้แหละครับก็คือเป็นลักษณะงานที่เรียกว่า event marketing นะครับดึงคนเข้าในสู่พื้นที่เพื่อไปเห็นของดีของจังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ททำนะครับแล้วอยากจะให้มันขับเคลื่อนต่อไปนะครับนี่ก็คือความรู้สึกก่อนนะครับของท่านผอ.นะฮะว่าตื่นเต้นไหมกับการจัดงานครั้งนี้แต่ว่าเมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีศักยภาพมากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะถามในฐานะเจ้าบ้านก่อนเลยคุณวัชรินทร์ครับเริ่มที่คำถามคุณวัชรินทร์ก่อนเลยว่าหลายคนเมื่อกี้ผมไปพูดคุยมาถามว่าพอนึกถึงสิงห์บุรีนึกถึงอะไรครับมีอยู่ไม่กี่อย่างครับบ้านบางอาจารย์ครับวัดครับตาชมครับก็เลยอยากจะถามคุณวัชรินทร์ว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีดีอะไรบ้างเพราะว่าเวลาพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีหลายคนนึกออกอยู่แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นฮะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพวกเราชาวสิงห์บุรีจะค้นพบสิ่งอันมีค่าสิ่งที่มีดีอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยมันก็ต้องได้รับการสะท้อนจากบุคคลภายนอกก่อนฉะนั้นเนี่ยททเนี่ยเราต้องขอกราบขอบคุณอย่างมากที่ช่วยฉายสปอตไลท์ให้สิงห์บุรีเนี่ยเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเพราะสิงห์บุรีของเราเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองเล็กๆครับเป็นจังหวัดที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับโดยที่ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาภูเขาทะเลน้ำตกก็ไม่มีนะครับมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของศาสนาอย่างเช่นไหว้พระนอนขอพรพระนั่งสมหวังพระยืน3วัดดังเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนทางศาสนาที่ใครจะไปเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องไปนะครับเรามีร้านอาหารที่โด่งดังระดับประเทศอย่างแม่ลาปลาเผานะครับเรามีโรงแรมที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างชัยแสงพาเลทชัยแสงวิลล่าชัยแสงอินเตอร์ปาร์คนะครับซึ่งรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับเรามีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันปีนะครับตั้งแต่สมัยบ้านครูเมืองสมัยทวารวดีซึ่งสมัยนั้นมีพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเผยแพร่สิงห์บุรีก็ได้รับอิทธิพลมานับพันปีแล้วนะครับจนถึงยุคปัจจุบันเราก็ยังมีต้นทุนทางศาสนาที่ยังเข้มข้นอยู่มีวัดวาอารามมากที่สุดในประเทศไทยครับเราเห็นเรื่องของต้นทุนนะครับในของจังหวัดสิงห์บุรีมีหลากหลายมากทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายก็เลยอยากจะถามคุณวัชรินทร์ว่าแนวคิดการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนำแนวคิดอะไรมาใช้เป็นธีมหลักแล้วก็จะสร้างภาพจำใหม่ๆให้กับคนที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยมีภาพจำอะไรกับจังหวัดสิงห์บุรีครับอย่างที่นำเรียนในข้างต้นนะครับว่าจังหวัดสิงห์บุรีของเราเป็นจังหวัดที่อบอุ่นนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่ประชาชนเคยได้รับการจัดอันดับว่ามีความสุขที่สุดในประเทศไทยถึงเราจะไม่ได้มี GDP ที่โตที่สุดในประเทศแต่ประชาชนในจังหวัดของเรานะครับผู้ประกอบการในจังหวัดของเราเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกอย่างเนี่ยเราให้บริการด้วยใจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจนะครับอย่าง
สโลแกนโลโก้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือน้องน้องใจใจสิงน้องใจใจสิงใจใจสิงเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นรูปสิงแล้วก็มีหัวใจนะครับหัวใจแผ่นทอเป็นรูปหัวใจหัวใจนี่ก็หมายถึงหัวใจของชาวสิงห์บุรีนะครับที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนเหมือนต้อนรับคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแสงสีสิงห์จะเป็นงานที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นสิงห์บุรีได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมครับนะครับเรื่องของวัดวาอารามที่เราจะมีการเปิดให้ไหว้พระอย่างค่ำคืนครับนะครับมีการฉายนีออนไลท์อาร์ตนะครับที่โรงหนังเมืองทองรามาที่เป็นการย้อนอดีตกลับไปในยุค70นะครับเป็นภาพความทรงจำของชาวสิงห์บุรีในยุคก่อนนะฮะแล้วก็เรายังมีสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่จะให้ท่านได้เพลิดเพลินได้เดินเที่ยวกันรวมถึงได้ชมการเพ้นถนนนะครับเป็นใจใจสิงห์ด้วยแล้วก็มีฮอสวอล์กมีมัสคอตที่ให้ทุกท่านได้ติดตามมากมายครับในงานในงานแสงสีสิงห์ในครั้งนี้ครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วอยากจะให้งานถึงไวๆจังเลยเพราะว่าดูแล้วมีไฮไลท์เยอะมากทั้งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ในช่วงระหว่างวันที่18ถึง27สิงหาคมนี้นะครับนี่คือคำตอบจากในส่วนของเจ้าบ้านก็คือคุณวัชรินทร์เรืองฤทธิ์กูลนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากจังหวัดสิงห์บุรีมาถึงท่านผอ.ครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้งานในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็เรียกว่ามาช่วยส่งเสริมถามท่านผอ.กิติพงศ์ครับว่าเมื่อกี้ได้เกิดไปบ้างแล้วเรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีอยากจะให้ลงรายละเอียดอีกสักนิดนึงครับว่าภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาถ้าไม่นับช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีเป็นยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่ผมเรียนเนาะเพราะว่าสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองรองแต่เมืองรองที่มีผลประกอบการดีมาก